เขาก็มีพลังวิเศษเขาจะเห็นของในตัวนะเดี๋ยวไม่ทราบว่าหนูทำผิดอะไรครับเจ้าแม่นี่เลยเจ้าแม่มาอยู่กับผมว่าเดี๋ยวเราจะครองผู้โลกก็เชื่อดิน้ำจะมีท่วมโลกโลกจะไม่ร้อนต่อไปจะมีคนเจ้าแม่มาที่นี่โลกกับพ่อฟ้าเนี่ยหนูเคยได้ยินชื่อท่านแล้วหนูก็พยายามหาเบอร์ติดต่อแต่หนูหาไม่เจอนี่ผมติดต่อให้แล้วต้องการจะนั่งจอมพลังกันสุดจริงแล้วค่ะจริงๆผมอ่ะมองเห็นเจ้าแม่แล้วนะว่าเจ้าแม่เป็นแบบนี้แต่คนอื่นก็มองไม่เห็นหรอกเพราะยานไม่ถึงเจ้าแม่ยานไม่ถึงแล้วท่านก็มีองค์ศิวะนารายณ์นี่วะท่านก็เห็นค่ะท่านรู้ได้ไหมเดินขนลุกเลยท่านมีองค์ศิวะนารายณ์ก็ผมขอของเลยของเลยไงแม่เขาเห็นเลยใช่ไหมใช่โอ้ยเวลานี้ยานบารมีท่านคุยกันไหมคะเออเขามีของวิเศษจริงๆด้วยนะมีจริงนะเนี่ยเขาเห็นหมอปลาที่แปลว่าเขารู้นะแม่รู้จริงไงเนี่ยท่านมีสามค่ะพี่หมอศิวะมีนารายณ์มีพระพรหมด้วยพี่หมอฮัลโหลแอคอมนะเดี๋ยวมันกระตุกแป๊บนึงพอกระต่ายก็กันกำลังอักขาเฮ้ยพี่หมอเขาบอกเมื่อกี้พี่หมอมีสามองค์มีองค์อะไรบ้างนะแม่เล่าฟังมีศิวะนารายณ์แล้วก็พระพรหมใช่ไหมคะใครของคุณเจ้าแม่รู้ได้ไงเนี่ยผมไม่เคยบอกใครขนาดกลางจอมพลังกระดุมกระจายผมยังไม่เคยได้ของฟังเลยเนี่ยแปลว่าแม่ของจริงใช่ไหมพี่ของแท้เลยโดนหนักหน่อยใช่ไหมคะพี่แล้วถ้าไปอยู่ถ้าเขาไปอยู่กับพี่หมออ่ะเขาจะช่วยโลกยังไงได้บ้างอ่ะพี่เขาสามารถปัดเป่าน้ำจากท่วมโลกเขาสามารถไม่ให้น้ำท่วมโลกได้เหรอถ้าแต่คือต้องไปทำพิธีอะไรด้วยกันไหมใช่ต้องไปทำพิธีด้วยกันเพื่อให้โลกเนี้ยมันสันติภาพมีความสงบสุขมีความโอเคไปฟังแล้วเข้าท่านะเยี่ยมเลยเวลาฝนตกก็ขอให้ตกน้อยๆหนูจะได้นอนได้อย่างนี้คือไปทำพิธีที่ไหนทำพิธีที่บ้านพี่หมอหรือไปทำที่ไหนนัดส่วนไอ้กองพ่อของเจ้าแม่ฝากกันจอมพลังไปเลยเดี๋ยวผมดูแลให้แต่พี่หมอสั่งได้ผมจัดการให้พี่อันนี้ผมเป็นอาจารย์ผมนะอันนี้ยิงใจมากนะพี่หมอปลาเนี่ยเจ้าแม่มากับพี่กันเลยเดี๋ยวเราได้เจอกันเจ้าแม่ทำพิธีวันไหนอ่ะพี่ทำพิธีได้เลยไหมถ้าเจ้าแม่รีบมาเขารีบทำไปเลยครับการอันนี้คือพี่เห็นของในตัวเขาแล้วใช่ไหมมันของมีองค์ใหญ่มากการใครบารมีไม่ถึงมองไม่เห็นหรอก